ติดตามต่อกันที่จังหวัดอ่างทองนะครับที่มีการเตรียมจัดงานห่มผ้าพ,พระนอนขอพอรพระใหญ่และของดีจังหวัดอ่างทองขึ้นระหว่างวันที่1 2ถึง16พฤษภาคมนี้ที่พุทธมนฑลจังหวัดอ่างทองวัดขุนอินทักประมูลเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมขนธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามครับนายศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองบอกว่าได้เตรียมจัดงานห่มผ้าพ,พระนอนขอพอรพระใหญ่และของดีจังหวัด ระหว่างวันที่12ถึง16พฤษภาคมที่พุทธมนฑลจังหวัดอ่างทองวัดขุนอินทประมูลโดยประเพณีห่มผ้าองค์พระพุทธไสายาตนพระนอนเกิดจากความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เชื่อว่าหากได้มีการห่มผ้าพระพุทธไสายาติจะทําให้ชีวิตมีความสุขความเจริญทั้งต่อตอนเองประเทศชาติจึงได้ร่วมกันสืบสามประเพณีห่มผ้าพระพุทธไสายาสนมามากกว่า15ปี ทางนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและรวมถึงให้เด็กและเยาวชนได้รู้และรับทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีพร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีให้สืบทอดต่อไปนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม เพื่อที่จะยกระดับนะครับเรื่องของเทศกาลประเพณีสู่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคด้วยโดยบอกว่าประเพณีห่ผมผ้าพระนอนของจังหวัดอ่างทองถือเป็นหนึ่งใน16เทศกาลประเพณีที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อยกระดับงานประเพณีไปสู่ระดับชาติและระดับนานา,นาชาติดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็นช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาช่วงเทศกาลวันอาสารหบูชาและเข้าพรรษา สำหรับการจัดงานในช่วงเทศกาวลวันวิสาขาบูชาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีห่มผ้าพระพุทธไสายาติเป็นการยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับจังหวัดและไปสู่ระดับภูมิภาคต่อไปครับ